ท่านที่รับฟังธรรมะอยู่ติดตามรับฟังรายการในค่ำคืนวันนี้ยะยมศรัทธาสาธุชนวันนี้รายการธรรมะจะย์อดดอยได้มาพบป,ะ,ปะกับญายมศรัทธาสาธุชนห่นวันหนึ่งแล้วนะต้องขอขอบคุณเจ้าของสถานีทุกสถานีที่เมตตาได้ออกรายการนนขึ้ในค่ำคืนวันนี้เป็นอย่างดีทุกเครือข่าย ที่ลีนสัญญานไปญายมศถาสาธารชนวันนี้รายการธรรมะจัดยอดดอยดำเนินรายการโดยเก้ากระพุ่มอัตมาภาพพระวรรณชัยชาย,ยานันโทวัวดพุทธศิเคลีตำบลบ้านแปะอำเภอจำตองจังหวัดเชียงใหม่ได้นำรายการนี้มาพบพระกับญายมศถาเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่สองทุ่มเป็นต้นไปอันนี้ลงมาจากวัดพุทธศิเคลีท่เจ้าละ ตอนไปแทกี่ลงมาไดมาถึงสถานีระยะต่างนั้นหกสิบกว่ากิโลไปกลับกับร้อยไปเป็นปกติธรรมดากู้วันอาทิตย์ย,ยมสัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังกันเวลานในมดไปแล้ววันนี้ชีวิตเป็นของน้อยทุกชราและความตายลุกลานอยู่เงีย,งยบๆย,ยมสัทยาสาธุชนท่านผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่ ชีวิตศรัทธามีแห่วัดหนึ่งแล้ววันนี้ก็ข้ามลงไปแล้วศรัทธาแต่วันรับเหลี่ยมผ่าไปแล้วจะยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังนะมดไปหวัดหนึ่งแล้วก็นับว่าจะยมศรัทธาใจชีวิตมาหนึ่งวันเต็มๆและ้ะข้ามมาแล้วขอให้ศรัทธาพักผ่อนบางคนก็ตั้งใจฟังธรรมะ,ะเข้าใจเป็นอย่างดีติดตามฟังทุกรายการผมว่าจะเป็นตั้งสถานีวิทยุ ต่างเฟ e บุ o กไลฟ์ของธรรมประคัวพิวัฒน,นวิกรมวันพุทธสีคีรีถ้ก็ขอขอบคุณที่แจ้งมาและคือแจ้งการรับฟังมาตอนนี้ต่างสถานีวิทยุคลื่นเก้าสิหาออกตามปกติในเขตอำเภอดยอยหลอแม่วางอำเภอบ้านโฮองจอมตองแถวป่าปรสร้างนี้รับได้ ได้เปิดสู่ปกติหลังจากที่ปิดไปสองสามวันเพื่อนำไปแก้ไขและปรับปรุงใหม่วันนี้ท่านอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมได้เปิดแต่แต่เจ้าละนะเปิดแต่เจ้าแต่เจ้ากับปะกันตอนหนึ่งแล้ววันนี้มาปะกันแถมท่านพระครูนะสถิตสระคุณก็ได้เดินทางมาวันนี้คงมาเอาเพียนสองตนเท่าอัาน อาจารย์ทั้งพระครูกระยาณประโมทวัดม่อนห้อยแก้วติศาสนากิจต้องไปเตดตีงานอื่นได้ทราบเข่าจากท่านตะกี้นี่ตอนตอนบ่ายนี่เพราะฉะนั้นยายมศธาสาธุชนทั้งผู้ฟังพระสองฆ์องค์เจ้าก็มีหน้าที่เดินตั้งไปไปเตศไปอู้ไปสอนไปแสดงธรรมใหือแก่ยายมศธาและก็ไล่ตนก็ทําหน้าที สร้างสถาวนวัตถุเพื่อเป็นที่ยึดเนียวทางจิตใจคือนญะาติโยมสัทธาสาธุชนได้กราบไหว้ปูชจาหลายคนก็นทําหน้าตี่กันโดยเฉพาะคณะสัทธายาโยมสาธุชนนะดําเนินวิถีชีวิตทำกลางบุญกุศลอยู่ตลอดเวลาบางทีก็ต้องสร้างอาคุณงามความดีคือเกิดขึ้นกับตัวเก่าญาติโยมศสัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังทุกท่านที่ฟังรายการหลายปืนตี ไหลสถานีโดวการข้ามคืนวันนี้ดีใจทีศรัทธามีโอกาสรับฟังธรรมะเข้าใจรรมะทีจะนำปาจิตใจของตัวเก่าหรือเป็นที่เพ่งตั้งจิตตั้งใจได้เป็นอย่างดีบางคนก็โทรมาอ้จาเกี่ยวกับความคล่องใจความสงสัยบางเรื่องบางเล่าเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาไหลประการตดยการกรน้าอนุโมทนาต้งขอขอบคุณ หลายคนที่โทรเข้ามาอูจาหลายเรื่องหลายราบันทีเกี่ยวกับวิถีชีวิตประจําวันเป็นจะได้เหมือนกันพ่องเป็นจะได้เอ้พุทธศาสนาตอนนี้เป็นจะได้พ่องความเป็นไปเป็นจะได้พ่องก็เป็นปกติธรรมดาบางคนทําถึงอันนี้สงการฟังธรรมะเนี่ยเป็นจะได้ฟังธรรมะกะญาติโยมรัทธาสาธุชนโกหูเป็นอย่างดีนะว่าเวลาฟังแล้วถ้าเข้าใจ ก็เหมือนกับว่าเขาเปิดสวิตไฟมันแจ้งขึ้นมาเวลาข้ามึ้นมาแบบนี้สธาร์ลงปิดพอสวิตไฟไฟฟ้าก็ดีไฟอัญยังก็ต่าที่ทำเพื่อเราสามารถพอหันเวลาข้ามึ้นมาเด็กเดินแบบนี้ข้ามมาแล้วแต่เมื่อเขาเปิดสวิตไฟสว่างขึ้นมาพบเนี่ยคนก็สามารถพอหานได้มนุษย์เฮานี้บอกว่าพระอาทิตย์ตกสู่ขอบฟ้าไปแล้ว หายไปแล้วเหลือนไล้เชื่อมงเพิ่งจะโผล่ออกมาฮือแถมเพราะโลกมันหมุนรอบตัวเองแล้วหมุนรอบดวงอาทิตย์ถยเป็นแบบนี้มานมนานแล้วในโลกล่าโลกานี้แต่ชีวิตเฮาเล่าก็หมุนไปตามวัฏจักรนี้เหมือนกันเวียนว่ายใเกิดอ,อยู่ในวัฏสงสารนี้เนี่ยยมศรัทธาึงวันนี้อายุก็น้อยลงไปแต่ละวันแต่ละวันแต่ก็น่าดีใจ ทีสถานี้พรั่งพร้อมไปด้วยคุณธรรมพรั่งพร้อมไปด้วยความหูความเข้าใจในการเสริมสร้างเติมแต่งนะเอาความหูความเข้าใจนํามาสู่ชีวิตตัวเขาด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยการสร้างคุณงามความดีกับชีวิตตัวเขาทําหน้าที่ได้ความเป็นสุขที่เกิดขึ้นหนะลายคนก็เกิดความสงสยัยตักถามมานะว่าเออการฟังธรรมนี่ เมียน,นี้สงจะได้ที่จริงครูบาอาจารย์แต่ละตนแต่ละองค์เปิ้ลก็ออูก,ก็เตศกระจ้าไปนะไรตนในองค์เปิ้นเข้าใจอู้เข้าใจจ้าเข้าใจเตศเข้าใจบรรยายเข้าใจอธิบายคือ,อย่ยมยศธาได้หูว่าการฟังธรรมะเนี่ยอย่างที่บอกตะกี้ว่าเวลาเราฟังธรรมะแล้วเข้าใจแทนบอปอนำมาประพฤติธปฏิบัติด้วยจะเป็นบุญอย่างยิ่งเหมือนกับว่าเราเห็นหูกันทําอาหาร เวลาหฮาหิวนี่มันทุกข์สัทธาเวลาหิวข้าวนี่มันจะลําบากจะเกิดเวทนาคือความทุกข์เกิดขึ้นนะหิวนี่ลําบากแต่ถ้าว่าเฮาได้กินข้าวได้กินอาหารที่ร่างกายต้องการเวทนาคือความทุกข์ตั้งกายกะเบาบางลงไปเบาบางํำเดียวเท่นานั้นสัทธาเดี๋ยวกับพิกมาทุกข์แถมแล้วได้กินเมื่อเช้าเมื่อตอนหิวแถมแล้วบางคนกะ เมื่อข้ามหิวทำแล้วบางคนก็สองเวลาสถาบางคนไปประพฤติปฏิบัติธรรมกินข้าวเวลาเดียวทำไปปฏิบัติธรรมเพื่อร่างกายเบาทำให้ร่างกายสะดวกสบายในการประพฤติปฏิบัติธรรมในช่วงตีได้กำหนดปฏิบัติธรรมเข้าคอดเป็นเต็มตีวันนั้นมิยมอูจาสนธนาธรรมกัน ยมคนหนึ่งบอกเอ๊อันนี้สงการฟังธรรมนี่ดีหลายอย่างดีหลายอย่างบอกสิ่งที่บอกเคยหู้ก็จะได้หูสิ่งที่หู้ไปแล้วก็จะหูย้ยิ่งขึ้นไปกัธรรมะของพระพุทธเจ้ามีเท่านั้นนะครูบาอาจารย์ก็มาอู้เรื่องเกา่าเรื่องเดิมพพุทธเจ้าเพิดกระเตศมาสองพันกว่าปีมาแล้วเก่าเรื่องธรรมะธรรมาชาตินี่แหละหน้าตีดนแหละประจําวันของมนุษย์เฮานี่แหละนํามาอู้มาจา่าแต่หลายคนกระตุกอยู่หันแล้วบางคน โทรมาถามเร,าเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องความทุกข์ทั้งนั้นเกิดขึ้นหลายประการนะหลายเรื่องหลายเราที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันแต่มาจากสาเหตุอันใดก็เคยอู้อยู่เป็นประจำว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นก็เป็นปกติธรรมดาในโลกนี้นี่กับสุขกับทุกข์มันมีกู้กู้ขันสถทดาดกับขาวสวา่างกับมืดสว่างนี่เมื่อวานนี่เมื่อข้ามามืดทำแล้ว เป็นแบบนั้นสัทธาชีวิตเดียวก็ม่วนเดียวก็บ่ม่วนเดียวก็เออดีใจเดียวก็เสียใจบางคนก็เออบางวันก็ยิ้มแย้มแจ่มใสบางปีก็เออม่วนเตนเนอเนี่ยใจชีวิตอย่ามีความสุขม่วนงานสามเล่าโอ้ทำมาหากินก็เป็นที่พออ๊พอใจสมบังนะลายประการที่วังไว้นะทำอันอย่างก็ได้สมบังตามความคิด บางครั้งบางชีวิตกับบเมือนกันบางคนปีนี้อาจจะพิดหวังบางคนปีนี้จ,จะสมหวังบางคนจะได้ดังใจบางคนบ่ได้ดังใจเป็นต้นอันเนี้ยพอมาจากสาเหตุต่างๆกันไปมันเป็นรหัสกรรมของทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้บอกว่าสัพสันในโลกนี้ที่ท่องเที่ยวในวัฏสงสารเนี่ยเป็นอย่างการมดเลยส,าสาธาสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่สัตว์มีปีกบยมีปีก สัตมีตินบ่มีตินสัตวมีตินนักสัตมีตินหน้นหอยนะ่ะสัตว์บินหองเหินเดินอากาศบินโหนอากาศปนสัตว์อยู่ในดินอยู่ในต้นไม้โพรงไม้สัตว์ที่พอด้วยตาเป่าวหารจะยมสัทธาคืนผ่อในโลกนี้หนักหน่อยปัดได้ล้วนแต่เป็นชีวิตที่จะต้องเวียนวหาแต่เกิดในโลกนี้ในโลกนี้มนุษย์มีเท่าใดสัทธาหลอขค้นพอเนาะน่ะหกพันเะจ็ดพันกว่าล้านคน แต่หน้าตอนนี้นี่ตายยังรีบด่วนนะตายยังรีบด่วนกับทานหารนี่นหลายล้านคนแล้วจะโลคความพญาธิตีเข้ามารีบด่วนพระเอาชีวิตมนุษย์ไปห,หลาย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 ร้อยหลายพันหลายหมื่นหลายแสนเป็นล้านแล้วตอนนี้สานนัาทุกคนก็บอกเคยหูซึกตัวว่าจ,จะต้องตายในลนักษณะอย่างใดตายที่ไหนตายอย่างใดตายเวลาไหนภายภบาสามารถจะกดเกณฑ์รับรู้ได้ โดนแต่บุพการกมที่ตกแต่งมาทั้งนั้นฟังเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะทีสตาโทมาอุจาแล้วก็บอกว่าเออการฟังธรรมะนั้นเป็นสิ่งที่ดีหลายประการบาเทีสิ่งที่เขาบอกหูเขากห,ห,าหูสิ่งที่เขาคืดบ่ถึงเขาคืดถึงเพราะว่าชีวิตแต่และคนมีความสุขความทุกข์ปะปนกันไปหลายคนมีความทุกข์มาตลอดมาเถอะตลอดชีวิตมาเมื่อเคยสมบัติ บอกว่าเอเมื่อได้จะส่งบางกระเพื่อนตอนนี้ยุ่ห้าสิบไปแล้วท่านอาจารย์ตาได้ห้าสิบเก้าปีแล้วจะหกสิบแล้วก็บอกว่าเออกเรส่งบางนี่เขาส่งบางแบบได้สัตย์ส่งบางแล้วเขาจะพ้นทุกข์อีกกคคาว่าส่งบางนี่เขาต้องการอันใดได้แล้วนึกว่าจะพ้นทุกข์บางคนคือค,อคอว่าแบบนั้นแต่หาลูกไม่บางทีได้แล้วก็ยังทุกอยู่ดีบางคนนะรายประการวัาเดเออแต่ก่อนนึกว่าขอืออมีอันนั้นมีอันนี้ พอมีมาแล้วก็ยังตกอยู่เรื่องนั้นก็เข้ามาแทรกเรื่องนี้ก็เข้ามาแทรกแถมในชีวิตแต่ละวันบางคนแทบบม่ได้ว่างเลยในความคิดของตัวเขาเกิดนักทุกข์ใจไล่ประการตัวกันไล่เรื่องไหล่ราที่เกิดในวิถีชีวิตประจาําวันนี่ลองเก้ดพอจะยมสัทธาสาธุชนทำผู้ฟังเนี่ยพรมเกิดขึ้นแบบนั้นแต่แต ในใโยมศรัทธ,ธาสาธุชนทั้งผู้ฟังทั้งหลายอันเนี้ยถ้าเอาเข้าใจถ้าเอาหูว่าบาดใจเฮาคนเดียวในชอบบ็อกบาใจครอบครัวเฮาคนเดียวเป็นแบบน,นั้นศรัทธาใโยมศรัทธ,ธาสาธุชนทั้งผู้ฟังถ้าเอาเข้าใจแบบน,นั้นเฮาก็สามารถที่จะ,ะดับความทุกข์มาได้พ่องบรรนัก,กันน้อยใโยมศรัทธ,ธาสาธุชนทั้งผู้ฟังตั้งหลาย ขอเยโยมศรัทธาทําความเข้าใจนะทาความเข้าใจไว้ย,ยมศรัทธาถ้าเอาเข้าใจแบบนั้นถ้าความเข้าใจแบบนั้นเยโยมศรัทธาก็จะได้หูได้เข้าใจเป็นอย่างดีนะเยโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังดําเนินชีวิตไปแต่ละวันนี้เข้าใจเยโยมศรัทธาอยู่ว่าบางคนกับยิ่งปัจจุบันนี่หลายคน เรื่องความทุกข์อย่างลำบากความลำบากใจที่เกิดขึ้นความลำบากใจความทุกขก์ายที่เกิดขึ้นสะัปะอย่างแต่สัทธามีขันติคือความอดทนเป็นอย่างดีนะมีขันติคือความอดทนเป็นอย่างดีย่ยมสัทธาสาธุชนทงผู้ฟังเมื่อมีความขันติคือความอดทนเกิดขึ้นในใจบางคนสามารถอดทนจนบอกว่าจะอดจะได้แล้วท่านอาจารย์ เพิ่นบอกมาแบบนั้นยากแก่การจะอดทนเป็นอย่างยิ่งเพิ่นบอกเออก็เป็นปกติธรรมดาชีวิตอยู่มาถึงร้อยปีสทัทธาเอยบอกเพิ่นเอาอดทนไปแบบนี้แหละแต่เขาใจปัญญาเอาใช้ปัญญาอย่างไรปัญญาคือความหูหูอันอยังท่านอาจารย์ก็หูเรื่องชีวิตตัวเก่านี่แหละลรงพอชีวิตคนอื่นโดยว่าเออเพิ่นพอใจหอาทุกคนเดียวคนอื่นก็ทุกเฮาก็ทุก นะคนอื่นกระตุกเขาก็ทตุกอาแจ้งเขาตุกคนเดียวนะมาแจ้งเขาตุกคนเดียวนะอย่ยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังคนอื่นกระตุกเขาก็ทตุกแต่ตุกบบ่เหมือนกันนตตุกใจตุกกายนี่มีประจามสังขารร่างกายแท้ในจิตใจแท้หลายคนอาจจะมาได้สมบังดังที่คิดแต่กระทุกใจเกิดขึ้นมาละว่าเอ้มันเป็นยังไ้นี่เขาคิดอันใดกับมาได้อันนั้น สัทธาสาธุชนทัางผู้ฟังถ้าทุกคนกึดอ,อันใดได้อันนั้นโลกนี้กะก็อยู่ยากลาบากมากบางคนกึดที่บัถูกต้องเนาะสาัทธากึดสิ่งที่พิสิทิพิษธรรมคดได้แต่ความคาได้เหล่านั้นพิสินพิษธรรมท,ำทำํเพื่อคนอื่นเดือ,อดร้อนเนี่ยจะอยู่ได้อย่างไดเพราะฉะนั้นความคิดความอ่านความอยากได้อยากมีอยากเป็นต่างๆที่สัทธาอุจ่าเข้ามาบางครั้ง กับบางอย่างนี่ก็ถูกต้องตามศีลธรรมแท้ๆหน้าอนุโมทนาหน้าทีา่เป็นสิทธิชมเชยหรือว่าเป็นที่หน้ายกย่องอย่างยิ่งแต่เรื่องจะสมบังบ่สมบังนั้นกระสุนแท้แท้เหตุปัจจัยที่จะได้กับบ่ได้ที่จะสมบังกับบ่สมบังในชีวิตของแต่ละคนนั้นแต่ขอบอกว่าทุกคนได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี้ เป็นเซนติเนยากอย่างยิ่งแล้วและได้ใจชีวิตอยู่ตรงวันนี้เป็นบุญวาสนาบางทีเฮานึกว่าเออเฮาทุกแบบนี้ถ้าเฮาเตียวไปพอคนที่ทุกเหลือเฮานี่มิ้นดับดื่นไรประเทศบางทีเนี่ยชุมชนเออัดอย่างประเทศอินเดียที่ไปพอนี่โอ้สัทธาบ้านน้อยเดียวแต่เนี่ะบถึงสักสามเมตรสี่เมตรนอยู่กันเป็นสิบเอ็ดคนีง อยู่กันได้อย่างได้เนี่ยปุนก็นต้องอยู่แบบนั้นด้วยแรงกรรมเวลาเราเกิดมาไปเจอสภาพแบบนั้นด้วยแรงกรรมได้เป็นอันตภาพมนุษย์แต่แต่ได้ไปอยู่ในลักษณะแบบนั้นเขาจะตุกใจก่อจ้าหลังทากึดนะจะลําบากก่อถ้าเป็นแบบนั้นที่ไปหานมามาตด้โอ้หน้าหน้าสงสารที่ดินแบบมีอยู่ตาอ้อนนะป็นอยู่ขันเนี่ยปุนกัก็อยู่กินไปลําบากแต่แต่ บันทีเป็นอย่าอันจริงๆแต่ตัางเมืองไทยเฮานี่ภาคเหนือเฮานี้ยายมศรัทธาสมัยก่อนเนี่ยสมัยอายุทยาสมัยสุโขทัยนี้ในศิลาจารึกพ่อขุนลำคำแหงแต่ละรักแต่ละรับเปิ้ลจารึกไว้ในสมัยพระองค์ท่านสมัยนั้นเจ็ดแปด้อยปีก่อนในน้ำมีในานามม้ำม,มีปลาในานาม,มีข้าวยายมศรัทธาขึ้นพอตั้งสมัยก่อนนะ น้ำเม่ลีก็ดีน้ำไม่ปปิงก็ดีแต่ก่อนนี้น้ำไหลเอ่ยตลอดเวลาแต่ถึงวันนี้นี่ปีนี้น้ำปิงก็ดีเนี่เยเมื่อกโล่นแต่ลิ่งสัก,กํำเตื้ทีีผ่านมาปีที่ผ่านมานะที่อื่นอันน้ำจะท่วมบาง,บางจังหวัดในประเทศไทยเนี่ยความเปลี่ยนแปลงขนาดไหนเนี่ยสถาสัททุจรลตหลวงพอเนี่ยธรรมาชาติมันเปลี่ยนแปลงแบบนั้น ยโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟัง,งเมื่อเกยเออล้นนเนี่ความเปลี่ยนแปลงหลายๆประการเกิดขึ้นวิถีชีวิตแต่เวลาน้ําปิงยังมีหลายอยู่น้ําต่างๆใส่น้ำแต่มีฮื้อกินมีฮื้อ,อไปคุดใต้ดินดูดน้ําขึ้นมาได้แต่บางประเทศนั้นบ่มีศรัทธาเป็นทะเลทรายนะประเทศที่เป็นทะเลทรายเปลี่ยนหน้าหน้าสงสารเปอนก่ อาหารการกินนี่กู้นาประเทศจะต้องสร้างจัดต่างประเทศเข้ามาทั้งนั้นแล้วทรัพยากรธรรมชาติของประเทศนั้นน่าจะต้องแลกแลกกับประเทศอื่นเปิ้นบ่มีเข้าบ่มีนี่เข้ากินเปิ้นกับบมีต้องรอจัดต่างประเทศอื่นเปิ้นขนมปังแห่บันทีเป็นแบบแบบนั้นนี่ลองขึ้นเอาเตอร์ศรัทธาแต่บ้านเฮาเมืองเฮานี้ขอเพือมีข้าวกินลองข้าวที ya ่ม you know ีอยู่กอฮือ มีเข้าอยู่ประจำเนี่ยศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังบางคนบอมีหลงเข้าเลยล่อซื้อกินก็มีขายในตลาดศรัทธาถึงวันนี้บอเหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนีอน,นตลาดบ่ใจมีการมัวควบใบเป็นการเป็นลีแต่ก่อนบ่ใจมีขายแบบนี้บัดเดี๋ยวนี้สัปะอย่างของกินของว่าใจวิถีชีวิตเนี่ยมีอยู่ อยู่ที่เราเข้าใจใช้วิถีชีวิตก็รหานใจบางคนมีความตุกเข้ามาแต่ถ้าเราเข้าใจความเปลี่ยนไปของธรรมาชาติความเปลี่ยนไปของชีวิตแต่ละคนเ,เหมือนกันล้นแต่มาจากรหัสกรรมทั้งนั้นเนี่ยเราจะได้สบายใจได้ฮู้นะสัทธาถ้าฮู้แบบนี้เราสบายใจแล้วความตุกมาตุกใจนี่สําคัญสัทธาตุกใจนี่พอทนได้แต่ตุกใจนี่สัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังบางทีกินมาได้นอนบาลับ เมื่อคืนเอามือไก่หน้าผากก็อยู่ฮะนะเมื่อใดเหตุการณ์นี้มันจะผ่านไปได้เมื่อใดเหตุการณ์นี้มันจะหลุดล่องไปออกจากเฮาไปได้เมื่อใดปัญหานี้มันจะลี่้ใครไปได้จะขี่้ใครไปได้เมื่อใดปัญหาเกิดขึ้นในวิถีชีวิตประจําวันเราสามารถจะแกไ้ไขในความทุกข์ใจนะสัทธาทุกข์ใจบ่พอที่ไปกระเทือนที่ใจเพราะฉะนั้นใจนี่เพราะฉะนั้นใจนี่มีความจําเป็นสําคัญแท้ๆในชีวิตประจําวันของสัทธาทุกคนนะ บอกว่าจะอยู่ในฐานะใดาก็ตามจะล่ำจะลอยมหาศาลนะจะเป็นเศรษฐีสคุยเศรษฐีเป็นผู้นำประเทศแต่ละประเทศในโลกนี้มีร้อยถึงสองร้อยกว่าประเทศเล็กน้อยนี่แต่ละคนนั้นนะมีความตุกเถนนบ่เหมือนกันบางประเทศถ้าเอาไปเกิดในประเทศที่ดีที่งามแต่คิดว่าประเทศไทยดีที่สุดแล้วซถทาเอ๋ยประเทศไทยนี่ดีที่สุดแล้วนะดีที่สุดคิดว่าแบบนั้น เก้ากับผมอัตมาภาพเพราะว่าทุกอย่างมีมีพร้อมนะมีหลายประการนโดยเฉพาะพระพุทธศาสนานี่แสงธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่มีหื้อศึกษาม,มีหืรรมม้อค้นคว้าตอบโจทย์ศรัทธาได้ถ้าศรัทธาทุกมาอย่างที่โทรมาอ้จาว่ามีความทุกเนี่ยทุกคนก็นมาจากกรมทั้งนั้นน เวลาเตะเวลาอู้ต่างๆกันนีกรรมไปบ่พ้นนะ่ะสัทธาม่เป็นแบบนั้นจริงๆหลายคนที่มีความตุกอยู่ตอนนี้นะบางคนโอ้ปีนี้กล้าขายบ่มวนบริษัทยกไปหลายตีวันนั้นจะเจ้ากูอู้ไปกรรมหนึ่งยมโทรมาอ่าเปิ้นไปทํางานบริษัทเปิ้นยุปไปต้องปิกมาบ้านบาะว่ามูาาาาาจะง่ยกัน,กนอันอยางบงมาไ้อยู่บ้านเป็นเกือบสปี เออบอกว่าบอเป็นยังขอพือทำงานได้อยู่ได้ร่างกายแข็งแรงนี้ทำไปเถอะเละเข้ากินทีละมือ้อทีละวันก็ยังดีอยู่อ,อยังดีอยู่บอกว่าแต่ประเทศอื่นเป็นลำบากเลยเฮาถ้าเข้าใจแบบนี้เฮาจะสบายใจน้อยนึงว่าคนตุกหรือเฮายังมีอยู่ถ้าเข้าใจแบบนี้ก็กล้วยอู้หูเพิ่นฟังเพื่อนก็ดีใจอู้ท่านอาจารย์ถ้าบ่าได้มาอู้จานี่เครียดขนาดเนอะบอกหูใจเงี้ยอย่างใดอะเพ๊กมา จะไปทําอัญ,ญาณได้บ่ได้อยู่บ้านอยู่จองมาสิบกว่าปีเกือบสาปีแบบนี้บอกพอเพื่อน้าบ้านเพื่นกับเพื่อนแย่งยังกระทาไปที่ดินมีอยู่ก่อกับปลูกไปมีน้ําก่อสร้อยที่น้าเพื่อนแย่งยังกับปลูกไปทําไปคือได้ชีวิตหลอดไปวันๆนหนึ่งนะอันนี้คือความเขา้าเข้าใจแบบนี้เอาสบายแล้วใครจะว่าจะได้กันแล้วแต่ทาก็ทํามาหากินของเราไปสุดแท้แต่วิถีชีวิตมันจะเป็นไปทุกอย่างมันบดเตี้ยง เขาบอกเกขึ้นว่าบริษัทมันจะยุบอะ่ะแต่มันยุบเพิแบบนี้เขาจะเนีอย่างใดล่ะแต่เขาก็ต้องดูแลร่างกายชีวิตเขานี่กะเพิ่นที่ยุบไปเพิ่นก็อยู่บ่ได้อะ่ะเป็นสองปันกว่าคนอ,ะอ่ะต้องออกจากการงานไปบอกเออมาเป็นยังเอามาทํางานรับจ้างไปตัวเก่าก็มีบามีแหงอยู่เนาะอ่ามีงานที่ไหนเขาก็ไปทําต่อลองซ่อมพอนะมาเตึงบ่กัน ประเทศไทยนี่ถ้ามีความขยนันมีความหูมีความเข้าใจใช้ชีวิตอย่างถูกต้องและดีงามบ่บฟุ้งเฟอ้ออย่างพระองค์ท่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์รัชกาลที่เก้าเพิ่นสร้างปรามีไว้นะเพื่อประสบในกรชาวไทยได้หู้ได้หันได้ดำเนินวิถีชีวิตตามพระองค์ท่านเพิ่นขณะเพิ่นเป็นพระเจ้าอยู่หัวนะเป็นราชามากษาเจ้านะมีคนที่ ไปอยู่ในพระราชวางังไปทํางานอยู่นี่ข้าจะบริพารเปิ้นเปิ้นเล่าให้ฟังพระองค์นี่เปิลเปินก็นใช้ทํางานหน้าที่ของท่านในเวลาใช้ของต่างๆนี่เปินจะใช้แบบประยัดบ่ใช้ว่าบ่ใช้เลยใช้เหมือนกันนะใช้เต็มที่เหมือนกันนะแต่เปิ้นจะใช้ถึงที่สุดเปิ้นอฟังมาเล่ามาฟังเปินเล่าฟังเออประเสริฐเลิศล้ำนะถ้าคนไทยใช้อย่างท่านเปิ้นนโอ แม่พระองค์ท่านจะเป็นพระมหากาษัตริย์เพื่อนกันอยู่บนดินไปอู้ไปจ่าก็เจ้าบ้านเจ้าจองนี่ยพยายามจะช่วยพระสงฆ์นิกรของเปิ่นเฮืออยู่ดีกินดีอยู่ดีมีสุขลองคืนพอในห้วยในดอยในปูในเขาที่ลุ่มที่ดอนที่เพียงทางใต้ทางเหนือบนไปกูตี้ในในเขตของพระองค์ท่านไปแผ่่างประเทศนี่ลองคืนพอ พระอ,องค์เป็นพระมหากษัตริย์นะใจชีวิตบันเตอ้อใจแบบ้าบ้านธรรมดาเนี่ยลงมานั่งกระเพื่อนนั่งอู้กับ้าบ้านเนี่ยเราขึ้นพอศรัทธาเราขึ้นอเอาเตอร์เนี่ยแต่ถ้าเราทำตามพระอ,องค์ท่านได้เออใจง่ายง่าย,ายสบายอยู่แบบเรียบง่ายนะั่นนะทำมาหากินไปแลืแต่บุญบารมีของแต่ละคนจะต่างกันนะความคิดมันจะบ่เหมือนกันศรัทธาพอกรมมนตกแต่งคนเฮามาศรัทธาเหยจะบ่เหมือนกันศรัทธา ลูกบางคนก็บ่เหมือนพ่อบางคนก็บ่เหมือนแม่แต่พ่อแม่ใครคือเหมือนพ่อเหมือนแม่มันกระทุกอสัทธาวันนั้นโยมคนนึงอย่างที่อูฟังนะเพื่อนใครคือมลูกเพื่อนเป็นแบบนั้นใครหึ่ลูกเพื่อนเป็นแบบนี้แต่บ่เป็นดังใจเพื่อนมากึดแล้วกึดแถมหลายปีที่ผ่านมานี้คืดบ่ม่อนใจก็เลยอูฮื่เพื่อนฟังว่าจะไปคืดแบบนั้นลูกเขาจะหื่เหมือนพ่อแม่นะแม่เขาเป็นพ่อแม่เป็นจะได้บ่เหมือนพ่อแม่ท่านอาจารย์ พ่อแม่ต้องการคือเป็นแบบนี้เปิ้อเหมายอมฟังพ่อแม่นะท่านอาจารย์นะบอกฟังจะได้บอกเอาพ่อแม่ใครคือเฮียนนี่ใครคือทํางานแบบนี้เปินเ้นบอกถามเปิ้นอยู่แบบนั้นนะ่ะนี่สตาจะหันได้ชัดิะต่ละคนบเหมือนกันเลยนะพ่อแม่เนี่ยดีแท้เลนะแต่ลูกเปิ้ลเหมายอมฟังเป็นรหัสกร่มสตาเฮ้ยต้องใจกล่มแท้นะ กญญารมันอย่างท่านอาจารย์ไม่คนทำกับว,ว่าเนี่ยลูกทามาทวงหนี้กันยี่ละอู้คือเป็นประจําคู่วันติดอยู่แล้วมันเตืเต้อเมื่อเจ้าเมื่อค่ําเป่นมาทวงหนี้นะบันเทียรจ้าก,ก่อนเพราะฉะนั้นเวลาศรัทธาฟังค่ำคืนวันนี้นะภายเป็นหนี้เป็นสินที่ไหนกับพยายามว่าต้องไปกอ่อแล้วถ้ากอ่อแล้วถ้าเกิดเป่นมาทวงหนี้แบบนี้มาเป็นลูกหลานเป่นก็เอาคืนละบางคนไปกู้หนี้ยืมสินคนนั่นคนนี้ บยอมใจยอมใจที่บะยอมใจยอมใจถ้าเพิ่นเป็นหนี้เฮาจ้าก,ก่อนเน่ะอันนั้นอาจจะหมดกันไปแต่ถ้าว่าเพิ่นบบเคยเป็นหนี้เฮาจ้าก,ก่อนมาแต่เฮาไปเอาของเพิ่นมาจาตินี้บอกว่า,าจะเอาคือเพิ่นเวลาเต้าอันเต้าอีแต่เฮามาจา่ายเพื่อนแต่เพิ่นผูกเว้นไว้เราคือเกิดมาชาติใดก็จะทวงนี้ทุกชาติไปเออเพื่อบังเอิญมาเกิดเป็นลูกป้าปกันปบเนี่ย วิญญาณเนี่ยมันเล่ล่อนไปบางทีถึงโอกาสจะต้องมาเป็นมนุษย์นะมาปะใส่พอดีมาปะใส่พอดีมาเป็นลูกเออเอาละใหายขึ้นมาละทีนี้นี่กรรมเก่าเข้ามาแทรกละที่เคยเป็นเวนเป็นกรรมที่เคยเป็นหนี้ต่อกรมเป็นกรรมนะจากก่อนเคยเป็นหนี้การไว้มาจาดนี้เอามาเป็นลูกเป็นหลานเอาแล้วมาทวงหนี้แถมแล้ว นี are, il, ่ยเดี๋ยวจะเอาอันนั่นเอาอันนี้พอแม่บอกฮือเดือดร้อนเดี๋ยวอันนั่นเสียไปแล้วเอาใหม่เอานี่ฮือได้ถ้าบ่ได้จะฆ่าตัวเก่านั้นนะแม่บ่เสียได้ผมกะเออเสียได้กันลูกเฮยเสียได้แม่จะไปอู้อย่างอันนลูกเฮยแม่ได้แม่จะหาฮือจะไปอู้อย่าเนั่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะขอเจะซ่อฮือผมฮือได้กันอย่างนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อจะจะพ่อไปซ่อมมาฮือนะ ่อบอกกับกูลีกูจอเอ๊ะอย่เยอย่างใดมีลูกสองคนแท้ๆเนี่ยเอ๊ะเฮ้ยจะเอาที่ไหนมาให้ต้องแบกหน้าไปซ่อมมาให้กว่าลูกจะฮือลูกดีใจได้มาแล้วเออบ่เมืนเอาแหมแล้วเนี่ยศรัทธาเพื่อจะทวงไปดิติกอะจนถึงมดมดันเตือถ้ามดกั่โมเวนเออลูกตายก่อนละบางทีโดนรถจนแฉ บางทีป่วยไข้ตายไปก่อนพ่อแม่เพราะว่ามดกรรมมดเวรนกันแล้วเป็นอย่างอันแท้ๆบางคนนะ่ะลูกข้าเจ้านี่นะท่านอาจารย์ตายไปก่อน,นประยุกต์ประยาเสี่ยงไปใด,ดบมฮุนเท้าใดทันดีนะประเด็นแทบจะบ่มีสักอย่างละลูกตายไปก่อนแล้วงูเงี้ยจะได้อยู่สองเท่าลูกแห่งคนหนึ่งก็ไปอยู่ต่างจังหวัดปุ่นเมืนเมื่อไหนมาเตื้อคนนี้นึกว่าจะได้เปิ่ง มาได้เปิ่งสักครับตายไปแห่ก่อนนี่จะหันได้ชัดทุกคนไตหนุ่มก็มีไตเท่าก็มีไตเมื่อวัยกลางคนก็มีนี่เมื่อรหัสกามมันมาปะกันเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเนี่ยบางคนกับต้องไปก่อนพ่อแม่กามมาเสี่ยงแล้วอ่ะห้ามมาอยู่แล้วไปก่อนตายตายตายจากพ่อแม่ไปพ่อแม่ก็เสียใจนั่งทุกข์ใจลำบากใจเป็นแบบนั้นศรัทธา แล้วกึ้ดบอกออกละมานั่งมองทุกใจก็ขอบอกสัทธาไว้ถ้าชีวิตไหนเป็นแบบนี้บางคนมาอู้ฟังแบบก็เลยมาอู้ดังสถานีว่าภายเจอปัญหาแบบนี้ขอฮึอ้กึ้ดเสียว่าเออเนี่ยกรรมเวรมันหมดกันไปแล้วใจกรรมใจนี้กันเสี่ยงแล้วเปิ้นก็ต้องจากไปหมดกรรมหมดเวรกันไปบางคนก็ต้องทรมานแต่เนอเนี่ยหมดกรรมหมดเวรแล้วก็ต้องบางคนก็ต้องดูแลอยู่ฮะ บางคนเนี่ยเสียชีวิตเาี่เต้นเน้อเข้าลงเข้าออกเข้าออกโรงพยาบาลลูกก็ต้องดูแลเนี่ยลูกนี่ดีเต้นเน้อวันนั้นห่านคนหนึ่งดีแต่ดีว่าดูแลแม่ดีเต้นเน้อเนี่ยดูแลพ่อดีแต่ดีว่าพยายามดูแลพ่อแม่เนี่ยดูแลจนที่สุดฮะเนยพ่อแม่ว่าจะได้ก็เงียบเฉยนี่นี่พ่อแม่อู้ฟังแต่มาทีหลังตอนนี้พ่อแม่มาสบาย เป้นก็คอยดูแลตลอดอันนี้เป็นว่าลูกมาใจนี่เนี่ยเคยอุ้นเนี่ยถ้าไผ่มีชีวิตแบบนี้ก็คือตั้งจิตตั้งใจเนือ้อศรัทธาแล้วก็คือแผ่เมตตามีคนวันนั้นมาถามเออท่านจะเยี้ยอย่างไรท่านอาจารย์ก็เยียงได้ลูกมันบรอยุทธยใหฟังครรมนะเออเนี่ยบางทีเอาใจชีวิตมาบางทีละหัสกลัมใจเนี่ยบันเดือถูกพ่องบัถูกไร้พิษสินพิษธรรมไปพ่องกรรมมันมาเข้ามาแทรกเวย้ยบางทีอะ ขาคือยมสวดมนต์แผ่เมตตาคือเพิ้นเนอเนี่ยมาต้องไปโคตรคือเปอิ้นเนาะถ้าเขาด่าเขาแจ้งลูกเนี่ยกรรมกับบศเพิ่มขึ้นแถมอ้ะบสิ้นสซุดซัดเตืเ้อลูกเปิ้นก็จะอาฆาตไปดิติกะ่ะจากก่อนเป็นกรรมซึ่งกันและการอยู่แล้วมาเป็นพ่อแม่ลูกนี่มาใจบังเอิญน,นะอย่าอ่านกาท่านอาจารย์เป็นว่าอย่าอ่านนาคะไปบังเอิญจะไหมองยมทุกคนก็ มีหนี้ต่อการทั้งนั้นแหละหนี้กามหนี้เวนว่ามาเป็นลูกเป็นหลานซึ่งกันและกันนี่นะสัตย์ไทยเอ้ยนะเป็นกามแท้ๆนะี่และเมื่อใดจะเสี่ยงนะอาตมาคำนวณบ่ได้หลอกสัตย์ไทยเอ้ยอาตมากำนดหืนคือบ่ได้อาตมาบ่าทราบหูว่ากามไัยเป็นอย่างใดเพียงแต่อว่าบอกคือคร่าวๆว่าเออเนี่ยทุกอย่างบัใจเหตุบังเอิญนะี่มันเป็นกามที่จะต้องมาปบปาก,กันแบบนี้มาสร้าง นี่ไส้เวรกันแบบนี้เนี่ยในโลกนี้เป็นแบบนี้พอพระพุทธเจ้ากับพระเทวตาตลงขึ้นพอนะมันเป็นจะได้ท่านบอกโอ้ไหลพบ,หลพบพพไหลาชาติแต่พระเทวตาตกับพระพุทธเจ้าเนี่ยไหลพบไหลชาติสัตตาสาธุชนทั้งผู้ฟังจนจุจยอดลอดถึงกว่าพุทธเจ้ามาตาสลุเป็นอนุตตรสัมมาสัมพุทธิยานพระพุทธเจ้าเนี่ยพระเทวตาตโต้ยมา ตัวมาเป็นญาติพี่น้องกันเป็นญานนติการแต้ตัวมาอาฆาตมาดไล่ตลอดเวลาหาทุกวิธีทางที่จะทําลายแต่กระทําวัดได้เพราะบุญพระบุตรเจ้าสั่งสมมาดีสีอาทรงขายแสนมหากราบลองขึ้นพออย่ยอมสัทธาสาธุชน,นทำผู้ฟังนะสีอาทรงขายแสนมหากราบลองขึ้นพอเนาะเนี่ยเรื่องนี้มาเป็นแบบน,นั้นแล้วเริ่มตั้งแต่เมื่อใด วันนั้นมีคนาํอาอ่ะเกี่ยวพันกับมันยาวนานสาัาบางคนเหมือนกันนะบางทีเป็นลูกเป็นหลานเจา้จานี่เจา้าหน้ามาต่อแถมถ้ามาเสี่ยงกรรมมาต่อถ้าเขาบอกอาภายัยเบอกอโหสีกรรมเนี่ยการอโหสีกรรมนี่จะเป็นสิ่งที่ดีผู้แต่งจาบอกว่าเวนย่อมระครับด้วยการไม่จองเวนไม่บอกจองเวนต่อการสามีภรรยาเหมือนกันมาเตื้อพวกแก้วเมียวขวัญนะ ัวพีเมียเพรมันเตื้อปลากันแล้วจะกินจีนกินปลากันละกินเนื้อกินหนังกันก็มีบางคนฮักกันแต้นเ้อเนี่ยเคยอธิษฐานกันไว้มาขอจันทร์นะมาป้าจะมาจองเวงจองกรรมกันแทนเนี่ยสัทธานงคึคือพอเนาะอันนี้เหมือนกันนะบอกว่าคือแผ่เมตตาซึ่งการอาโหสิกรรมไว้เสียอย่างพระเทวาดจ้าก่อนเป็นปอก้าเนี่ยเป็นปอก้านะปอก้าซื้อทองไข่ทองนะพระบุรธเจ้าไล่จ่าก่อนมานะ่ ก็เป็นพ่อกาเมากันนะเป็นพ่อกาเมากันตอนนี้พระเทวราชจ,จ้ก่อนเึิ้นไปพอสองแม่ลูกอะไปขอซื้อถาดทองคำก้าเป็นจะเป็นจานแบนก้าต่กอนนะเนาะไปไปถามซื้อทองคํา,ากับมีราคาแปลงอยู่แล้วทองมีแต่ไหนแต่ลรมาทองคํา,น,านี่นะมีในประวัติมาตลอดนะทองคํา,น,านี่เงินทองเนี่ยชื่อมีมาแต่บอกว่านี่ทานก็นดีชาดกก็ดี จะมีเกี่ยวข้องตลอดกับชีวิตมนุษย์เนี่ยแม้สมัยก่อนหน้านะั้นะก็มีมาแล้วสมัยพระพุทธเจ้าสร้างปรมมีมาโดยตลอดทีนี้พ่กกาคนนี้เนี่ยก็ไปขอนะไปขอซื้อบอกว่าแล้วแต่บอกว่าเออของนี้บอมีรา,าคาไขเตยนี่ซื้อบ่ได้จะซื้อราคกาถูกที่โซนซื้อต้าหันน่ะล่าไว้หันนี่นึกว่าบอมีไผรซื้อนะบอมีไผรซื้อเดี๋ยวจะมาซื้อแถมเนี่ยหนีไปเสียทําเป็นหนีไปเสีย เนี่ยบอกสองแม่ลูกนี่อันี่ของนี่ราคาบ่มีเนี่ยก็จะซื้อถูกโอ้ถ้าซูซื้อราคานี่เพิ่นก็บ่ิสามารถจะขายได้มันถูกเกินไปเพราะว่าของนี่เก็บมาไว้เมื่อแล้วพอดีพ่อการคนหนึ่งมาถึงมาถึงมาถามสองแม่ลูกนี่เนะี่ยมาถามคนนี้ว่าเอ้าของนี่จะขายได้ไหมบอกเออจะขายราคาตเบ่าไหร่นะโอ้ซื้อ ซื้อมาได้บอกว่าของนิมรากามันเออจะขอใครนะโอ้มาใช่รากาต้ออนน่ะยายเฮยบอกว่าป้าเฮยสองไมลลูกว่าเออจะขายน้อยเดี๋ยวรากาที่ก็พอใจละโอ้บาได้บาได้ของนิมเป็นรากาที่แปลงเนอะแล้วคนพ่อ้าคนก่อนมาเพิ่นมาใช่ว่าอย่านะเพิ่นว่ามีรากาที่อะไรโอ้มาใช่แล้วของนิรากามันแปลงนะเนี่ยของนิรากามันแปลงเนอะโอ้เฮาก็เอามาเงินบบกพอนี่ เออเอาต้อนปอแล้วโอ้มาได้แหละพอกาคนนี้เออจะขายหื้อแต้ขายหื้อแต้นะเอาตีก็อพอมีตัดได้ก็เอาเดียบเอาแล้วพอกาคนนี้ก็จกเข้าของติดติดต,ต,ตัวมาหื้อจนเซียงมดสองแม่ลูกก็ดงงเลยว่าโอ้เป็นขนาดนี้ก่อนกาของราคาเฮาเนี่ไหนปอกาคน,นก่อนว่ามีราคาเพียงแบบกี่บาทบกี่สตางค์มาได้พอกาคนนี้ยังมันซื้อนักบุหงกเต้าเอาของหื้อมดของตี เงินที่ติดตัวมารากาที่ติดฮืด้อมดซื้อทองคําฮื้อสองเมลลุกนี้หมดเลยแล้วก็เอาทองคาไปเตียวไปเรื่อยๆจะพิกไปละพอดีอมาถึงฝั่งน้ำเน,นี่ยห้องนะเจ้าของเหอที่จะข้ามฟากห้องมาปกเพิ่อขี่เหอข้ามไปในระหว่างตางเนี่ยกำลังขึ้นเหอข้าม พ่อกาคนก่อนมาทําแล้วย้ายอันธาตุนี่ขายราคามีอยู่กอมันมีคนซื้อกา้าเพราะว่าขายไปแล้วใครซื้อพ่อกาที่มาแต่กี้เปิ้นซื้อไปแล้วเปิ้นว่าราคานี่มั่ใช่ราคาอย่างที่ตักเก่าว่าอันนี้ราคาแปลงพอเปิ้นคือเข้าคึอของนี่เปิ้นเอาไปปุ้นแล้วเปิ้นฟั่งปิกไปจะไปตัวเอาของนั่นน่ะว่ามาซื้อตัดหน้านยิ่งหยัางว่ะไล่ไปตัวพอไปถึงฝั่งน้ําตัวไปโอ้นี่ พ่อกาคนนั้นขึ้นเหืองไปแล้วห้องควักมาจะได้ก็ถึงบอกมาแล้วในเหือก็เกือบจะปิกนะบอกว่าเออเขาจ้างตัวเกาไปข้ามฟากแล้วส่งไปพื้ถึงก่อนออมาต้องไปเอาคนคนนั้นแล้วบันก็นกันน่งเหือไปนะพ่อกาคนที่บัได้ซื้อของอยู่ในฝั่งต้าหาดทรายนั่นนะเครียดแค้นขนาดนักรอนะพ่อกาคนนี้เกิดมาจาดัดในอธิษฐานตกือ,ต,อตุกอกตุกใจ เครียดแค้นในใจโคตรขนาดนักนะอันนี้กาว่าเออเนี่ยตั้งสัจจาีิฐานไว้ปวดจิตใจโคตรจนถึงอยู่มาได้สันตึงถัวเกินมาจาติใดก็ตามถ้ามาปมา๊เมื่อใดก็จะขออาฆาตจองล้างจองผ่านทุกชาติไปจนกว่าชีวิตจะหามไม่ชาติใดก็ตามถ้าปะก้อกาคนที่ซื้อทองคำไปคนนี้แกผูกอาฆาตไว้จนตกวเก่าตายลงไปฝั่งแม่น้ำ บนหาดทรายที่ฮันเนี่ยตั้งแต่นั่นเป็นต้นมาเนี่ยเกิดมาปาการกูร้ชาติกะอาฆาตทำร้ายจองล่างจองพรานจูจอดลอดถึงพระบุตรเจ้าสร้างบารมีเป็นชาติสุดท้ายพระเวสสันดรก็ยังมาโยมากูา้ชาติแล้วมาจาดปัจจุบันที่พระองค์ได้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากได้มาเป็นพระเทวทัตนะ จองล่างจองผ่านจนถึงที่สุดนะได้มาบวชเป็นตุ้เจ้ามาการพระสงค์ในพระพุทธศาสนาก็ยังคิดทำร้ายพระองค์อยู่นะเอาใบหินบนหน้าผากเขาคือจะกุดกี้นลงไปเพื่อจะฮือถูกใส่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าแต่ใบหินที่ตกลงไปสเก็ตใบหินมาได้ไปตกใส่นะ่ยผบาทของพระองค์เนะี่ยห่อเลือดขึ้นมาเป็นว่าบาดตายกรักรมนะอันนี้ลองขึ้นพอศรัทธาจนในที่สุด ทําส่งหืดแตกแยกจากการเป็นกรรมที่นักอนันตาริยกรรมในที่สุดถึงสุดท้ายนะธรณีจะสุบเวลาไปวัดไปวานเนี่ยธรณีจะสุบทำหืดนะต่อเก่าเลืก,ลกนึกขึ้นคุณพระพุทธเจ้าได้ก็เลยเก่าถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่เปิ่งเป็นสารณะที่เปิ่งขอถวายหัวที่เหลือเกินนี่ธรณีสุบมาได้ ขอถวายเป็นพุทธผูชาแต่ตอนนี้ตามตำนานตามที่เิ้นเก่าอู้ผู้รู้ทั้งหลายบอกว่าตอนนี้พระเทวทัตลน,นลงนรกอเวจีพุ่นน่ะแต่ถ้าหมดกามหมดเวรจากนั้นมาก็จะได้มาเป็นปไปเจกับุทธเจ้าเหมือนกันแต่อันยาวนานกว่าจะได้ขึ้นมาสัทธาเอ้ยชีวิตเฮาผู้คนก็เหมือนกนารสัทธาชีวิตแต่ละคนเนี่ยต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่แบบนี้แหละต้องมาเป็นผัวเป็นเมียกัน เป็นปอเป็นลูกกันเป็นเครือญาติญาติสนิดมิสหายเป็นเพื่อนเป็นป้องเป็นมูเป็นคณะจัดแล้วจัดเล่าศรัทธาที่นั่งฟังอยู่นอนฟังอยู่ข้ามคืนวันนี้ลองคิดพอเมื่อหลายสิบปีก่อนนะสี่ห้าสิบปีก่อนคนที่อายุหกสิบเหล่านั้นหายไปไหนหมดแล้วหายจ้อยไปหมดแล้วถ้าคนสมัยก่อนสี่สิบปีก่อนคนนั้นอายุหกสิบายเนี่ยตอนนี้ก็ร้อยไปแล้ว คงบมลงเรืออันอยังแล้วสัทธาเปิ้นหายไปหมดแล้วไปที่ไหนไปจะไปหูว่านี่สัทธาแล้วเกิดแล้วเกิดเล่าบันทีปิ๊กมาเกิดเป็นลูกเป็นหลานนี่แหละลูกหลานตะกอนมาเป็นพ่อเป็นแม่มาเป็นแม่อุ้ยแถมแล้วมีศสัทธาการเวียนไหวแต่เกิดงานเวียนไหวแต่เกิดนีมพ์ปนร,รัทธาสาธุชนทำผู้ฟังชีวิตนี่เป็นของน้อยกี่กมเดโวนกับมดมดละมดจากโลกนี้ไป น่าเป็นห่วงนะสัทธาถ้าเราทำความดีไว้นั้นนักเนี่ยจะเป็นที่ชื่นใจรัทยาถ้าเขาเข้าใจแบบนี้เขาสบายใจชื่นอกบานใจว่าเออเขาได้ทำความดีมาแล้วลึกนึกถึงความดีที่ตัวเขาได้ทำได้ไว้พระสวดมนต์ได้ช่วยเหลือคนนั้นคนนี้ได้ทำประโยชน์ไว้กับตัวเก่าผู้อื่นทำประโยชน์ไว้ในแผ่นดินนี้กับประเทศชาติเนี่ยสัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟัง แล้วเขามานึกสิ่งเหล่านี้เขาจะสุขใจเมื่อมีความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยมันต้องไปหวั่นไหวเขานึกถึงความดีที่ได้ทําไว้มันจะหล่อเลี้ยงจิตใจให้ชุ่มชื่นยินดีขึ้นมาเกิดปิติขึ้นมาศรัทธาเหยนนะเกิดค,ความชุ่มชื่นขึ้นมาอันนี้พ่อเขานึกถึงความดีที่ได้ทำนะความดีที่ได้สร้างไว้ศรัทธาต่างหลายเก้ากับผมตะมาภาพเชื่อว,ว่าศรัทธาทุกคนอ่ะได้สร้างความดีมาทั้งน,นั้น ที่ฟังธรรมะคำคืนวันนี้ที่มาได้ฟังก็ดี้วน้วนแต่ได้ทำบุญมาทั้งนั้นทำความดีมาทั้งนั้นความอย่างน้อยที่สุดอะความดีได้สร้างมาฮือเป็นมนุษย์อันนี้เป็นความดีเป็นบุญที่สุดแล้วหลังจากได้มาเป็นมนุษย์แล้วเขาจะทำจะไดต่อถ้าเาจวาจลูกนี้ไปจะพัฒนาคุณภาพชีวิตจะได้ฮึอสูงขึ้นไปแถมจากการเป็นมนุษย์ฮึอเป็นมนุษย์ที่ดีที่งาม จาต่อไปจะได้มาเป็นบุคคลที่มีพญาปัญญาเข้าใจหูสัจธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าใจแต่งตลอดหลอดฟังนะแต่งตลอดหลอดฟังของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้แสดงไว้ใน8ปดหมสี่พันพระธรรมาคานยังเลือแห่งสองพันปีแต่ถ้ามาเข้าใจว่าเออบางคนก็นะสร้างปรามีแล้วเข้าใจปล่อยวางทุกอย่างอันนี้สุดยอดแต่ใศรัทธา แต่บางคนปล่อยวางบัไดเตื้อนะยังยืดมั่นถือม่นเป็นธรรมดานะศรัทธาการยืดม่านถือมั่นเป็นเรื่องธรรมดาของโลกมนุษย์เฮานะบัจจะตัดออกได้ไง,ง่ายๆเจีอยที่ผูกหวานมนุษย์เฮาทเวียนไายแต่เกิดในวัฏสงสารนี่เจือกสิบเส้นนี่บัจจะธรรมดานะนะสังโยชน์สิบประการนี่เป็นเจือกสิบเส้นที่จะผูกมนุษย์ไว้พือท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสารนี้แหละเวียนไม่แต่เกิดแบบนี้ แต่คนที่มีพญาปัญญาก็เอาละยึดเอาพระรัตนตรายเป็ี่ยนติปงบาหวานบายภัยจะบอกจะได้ก็ตามอันนี้ก็สุดยอดหักษาศีลเป็นอย่างดีที่สุดเต้าชีวิตนี่สัทธาแล้วบัลลังเลสงสายในคุณพระรัตนตรัยบาสงสายแล้วนะแล้วก็คึดเสียว่าร่างกายของตรงเก้านั้นจะต้องตายแน่ๆเอาไปบ่ได้บแจ้ของเฮาเป็นธาตุตังซี่ ภยัยคือได้แบบนี้เนี่สุดยอดสามารถจะเข้าสู่เส้นต่างของพระพุทธเจ้าได้แล้วจาติเกิดก็จะน้อยลงไปน้อยลงไปเตอนน้อยเตือนน้อยนะภยัยคือแบบนี้ได้เอาลองพิจารณาพอสัทธาสาธุชนทั้งููฟังภายใครปนทุกภายใครไปเข้าสู่แดนนิพานเจ้าที่พระองค์ไปอยู่ป้นแล้วเพราะว่าโลกวัตะสงสารนี่เกิดมากู้จ้าก,ก็ตุกกูจก้จ้าจะต้องตุกกู้คนนะ ตื่นมากเอา้าวละร่างกายก็หิวแล้วก็ต้องการกินข้าวละต้องซอกอาหารมาฮือไผยจะบาหว่นวายเฮาแต่เฮาอยู่คนเดียวก็ตุกคนเดียวนั่นนะตุกเพราะร่างกายแต่แต่ร่างกายนี่เป็นเรื่องของความตุกตแต่แต่ต้องบริหารธาตุดขาร่างกายแต่ละลวันเนี่ยต้องสวยหน้าสวยตาต้องซ้ออาหารการกินมาฮือเปิ้นพอกินแล้วเอาละเดี๋ยวก็หิวทำแล้วหิวแบบนี้จานหน้ามาก็หิวทำแล้วเป็นแบบนี้แต่แต่สะทธา เนี่ยต้องหิวแถมบาา่อถ้ามีสามีภริยานะถ้ามีลูกเต้าเนี่ยเขาหิวคนเดียวบาา่อผัวเมียหิวลูกก็หิวต้องซอกมาฮือ้อความอยากของลูกความอยากของผัวความอยากของสามภริยาเมียนี่ต่างคนต่างอยากแล้วต่างคนต้องวิ่งเต้นซอ้อหาในที่สุดก็ละไว้ในโลกนี้เนี่ยถ้ามาพิจารณาแบบนี้คนปฏิบัติธรรมเนี่ยมาพิจารณาแบบนี้เออทุกอย่างกะ ต้าที่จะได้เนะี่ยต้องทุกหาไปทําหน้าที่ไปร่างกายเขาต้องตายแนี่นอนอยู่แล้วบ่มินก็ต้องจากโลกนี้ไปคนตายก่อนเขาไปเลิกปเัเถอตายก่อนนานี้คนแล้วคนเหล่าไปงานข่าวดาในที่สุดคนต่างหลายเ่านี้ก็เอาของที่เปิ้ลคดได้เอาไปมาได้แล้วภาษาอย่างเฮาละ่ะถ้าขึ้นแบบนี้เอาละเป็นเรื่องพญาปัญญาได้ทะลุป,ปูโป,ป่งขึ้นมาแสดงว่าแสงสว่างภายในจีใจเริ่มบังเกิดขึ้นมาลิบลีขึ้นมา เป็นดวงตีนใหญ่ขึ้นมาแต่น้อยแต่น้อยนะเข้าใจแบบนี้นะเอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงธรรมนี่ถูกต้องดีงามเตเต้นเนอเข้าใจและศรัทธาต่อ